พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุโตนจุองค์พอ,อจเจริญอนกับคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอัตมาภาพพระครูสังวรศิลาพิรักษ์เจ้าอาวาสวัดไยมูลตำบลเมกาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มาพบปะกับคณะสัทธาสาธทุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งเจ้านี้ก็เป็นเจ้าวันจันที่เจ็ดเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับแรมสิบสงค่ำเดือนเก้าเหนือนะเดือนเก้าเหนือวันพุกวันฮือนะวันฮือจะเป็นวันพระนะบอกสถา เดือนเก้านี่เป็นเดือนดับโหนน่าเดือนกี่ต้องดับกู้ดับกู้ดับสิบสี่จะไปลืมนะวันพระวันศีลแรมสิบสี่ค่ำบางคนบางท่านหลงเลยรอไปถึงวันแรมสิบห้าค่ำเออมาได้ละแรมสิบสี่เป็นวันเดือนดับโหนของเดือนเก้านพะพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายวันฮือ ก็คงจะเป็นวันพุธวันนี้วันจันทร์วันพุธเป็นวันพระเนอะรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดตศนาอยู่ที่วัดายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัตตองจังหวัดเชีงยงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญูออ้าำนวยการพระครูอภิวัฒนวิกรม ท่านกดส่งกระแสสัญญาณนี่ไปตามอินเทอร์เน็ตโอ้ไปทั่วไปแล้วก็มีหลายๆาสถานีที่พอออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่เนี่ยหลายๆาจังหวัดได้เกาะเกีเ่ยวเอาสัญญาณนี่ไปออกอากาศให้กับพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายถึงบ้านถึงจอง ในห้องในหอที่ไหนก็ฟังได้ยืนฟังนั่งฟังทําการทํางานฟังไปตัวบางท่านบางคนยังนอนฟังก็มีนะโอ้สุดแล้วแต่จิตนาของพ่อสตาญาติโยมยังสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกตีทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในการนำเอารายการพระธรรมตฏิสนานีไปออกอากาศหรือกระเพาะออกสถาญาติโยมได้รับฟังอ่าเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปพอ,ออกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตยต้องขอขอบคุณและอนุโมทนามาณทินีตย วันนี้อาตมาภาพได้นำระธรรมตทศนาเรื่องกรรมพ้าวอดตองมาต,มติสนามาถึงพวกที่สิบสองละพอ,อ,อกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็มีสรัทธาที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพกันเทศก็มีแม่ใหญ่สุจฉนะเสนบานสันป่งได้ร่วมบริจาคก,กันเทศมายีสิบาท แม่ยุพินแก้วลูนบ้านสันโปรงนองเตาคําได้ปูจากันเทศเป็นค่าน้ำค่าไฟปูจากันเทศการทำสองร้อยบาทแม่บุญรัตสมเะพร้อมลูกลูกลูกหล,ลานหลานปูจากันเทศมาแหมหนึ่งร้อยบาทเพื่ออุทิศไปหาพ่อนานอินทรสมเจะที่ได้หลวงรับดับขันไป ก็ขอบุญกุศลเหล่านี้จุงไปหลอดไปถึงยังดวงวิญญาณของพ่อนานอินทร์สมจะพ่อ,อ,อสตทาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังไปในตอนที่สิบเอ็ดตอนที่แล้วอ่ะคงจะลืมกันละกอยขอทบทวนอ่พอสังเขีเพื่อให้ได้รับฟังเรื่องมันต่อนเนื่องในตอนที่สิบสอง ตอนที่สิบเอ็ดเมื่ออาวันจันที่แล้วหลังจากที่พญากาสีเอาเจ้ากำพาวัวตองมาเป็นขี้ขากดใจทำการทำงานกันแกงไปมีความหวังว่าอยากจะได้ล้มหายตายจากกันไปอีเถอะกันแกงไปไม่ใช่ว่าแกงนิดๆหน่อยๆไปทำการทำงานเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าในไห่ในฮาในาในานอู้ ถึงสะดอยถึงสามม่อนก็ยังฮื้อทำให้คนเดียวสุดท้ายไปเกี่ยวเข้าในไห้ในนาเนื้อตีดอยสามม่อนก็เซ็จถ้าบาดเซ็ตจะต้องตายนะมืออาคาดไว้จะทัดคอนก็ด้ยบุญกุศลแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ผ่านไปด้วยดีแต่ละครั้งก็มีเตียวบุตริวดา มาช่วยพญาผู้ใจบาปอาธรรมคนนี้อาขาดพยาบาทจองเวนนอโพธิสเจ้าไปตลอดก็โดยวิบากกรรมที่ได้กระทำกันมาในชาติปางก่อนโลกมันอาคาดกันมาในชาติปางก่อนถึงมาถึงชาติบัตปัจจุบันก็ยังอาคาดกันมาตลอดคือมีชาติจาติหนึ่งพญากาสีเกิดเป็นพ่อแก่นั่นแหละ เออพญาเจ้ากัมพาวัวทองกบเกินเป็นปอกแกเหมือนกันคัดผลประโยชน์กันในเรื่องอาการก้าการขายหรอกคัดผลประโยชน์กันแต่พญาคนนี้ตอนนั้นก็เป็นปอกแกเอาลัดเอาเปียบเปินตัวอาเสียบเพียบเปิ้ก็เลยมาอธิษฐานเอากรรมทรายมาถึงทรงกรรมมืออธิษฐาน โ oh, อ้ขหข้าจะต้องอาคาดจองเวนไปหลายเจนหลายจาัดเต่าอ่าเม็ดทรายในกำสองกำมือเนี่นะพ่ะอทองมันจะเป็นกี่ปันกี่ร้อยจัดทรายถึงสองกำมือเนี่ยเม็ดหินเม็ดทรายมีเต่าใดก็ขอจือจองล่างจองผ่านกันไปกี่เจนกี่จัดเท่านั้นเมื่อปอกะผู้ใจบา,อาปอาภัย อ่าอธิษฐานอย่างอั้นแล้วเกิดมาก็มาเป็นเนี่ยพญาจจพญากาศีนี่แหละส่วนปอกแกแห่งคนหนึ่งก็เป็นคนใจดีก็คืออบาอาคาดจองเวียนไผ่อา่าทำเป็นหูหนวกตาบอดทำเป็นบาหูเหลืองหูล้วเอออาภัยให้ทุกอย่างอย่างอีทธิพลดเป็นคนมีเมตตากรุณาเกิดมาก็เป็นเจ้ากัมพาโว,วตองนั่นแหละคือ อ่าพยากาศีได้คําได้เขียมาตลอดอต่อมาพอกสตาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเจ้ากำพาวัวตองได้ทำไม่ยังเซ็ตทุกอย่างที่นี้ตอนท้ทททายๆพยากาศสีกดใจฮือ่ากมพาวัวตองเนี่ยไปสร้างภาะศาสตร์เา ไปสร้างภาษาดกลางแม่น้ำเหรอกลางแม่น้ำกันแกงอายากาสีก็ใจมีอาอมีอาจยามาใจฮือหนออ่อโพธิสัตเจ้าคือเจ้ากำมพาวด้องไปสร้างผาาซัดอยู่ที่กลางแม่น้ำเออพระเจ้าอันหนออ่อโพธิสัตเจ้าก็จำเป็นล่ะจำเป็นไปสร้าง จำเป็นไปตามอาจยาถ้าบ่ไปก็ต้องตายาไปด้วยความจำจิตจำใจเมื่อไปถึงก็อธิษฐานขอเตบุตรเทวดาพยาอินพยาพมพยายมราชทั้งคุดนาคน้ำปราไมไอสวนนี่เถอะตีอยู่ในแม่น้ำคงกาบัดนี้ข้าได้รับอาทยาจากพยากาสี ผู้เป็นพญาเจ้าเมืองฮือข้ามาสร้างผาศาสตร์ในแม่น้ำพญานักตลอดถึงขุดหนักน้ำปลารมายไอสวนสัตว์ละในต่างๆในแม่น้ำอ่ะเมืองหูความประสงค์ของนอโพธิีัตั์เจ้าก็รวมตัวกันมาลูกูมขุดหนักน้ำปลารมายไอสวนสัตว์น้ำต่างๆน,นานาก็มารวมตัวกัน มารวมตัวกันพญาคุดพญานาคทําเป็นแปเป็นคือเป็นแปเป็นเสาเป็นเอากิจของพญานาคมาเป็นหลังคารวมตัวกันเป็นอ่าก่อตัวกันเป็นผาสสะหลังงามด้วยอาศัยบุญญาปรารมีของหนโอพธอิสัต์เจ้หมูสัต์ทตั้งหลายก็มารวมตัวกันเอาตัวเอาตนของมูสัตส์ต,ตั้งหลายนั่นแหละ มาก่อมาทำเป็นขือเป็นแป้เป็นแวงเป็นฝาผานังเป็นลังคาจนสำเร็จเรียบร้อยด้วยอาศัยมูสพัตวัน้ำตั้งหลายมีขุดหนักน้ำปรามายัยไอส่วนจนสำเร็จปอกสถาญาติยมทั้งหลายภาซาดหลังนั้นดูสวยสดงดงามมีเกตเป็นเกตหนักเกตขุดเกตหนัก ่าเป็นมุงหลังคาหอยคงจะซืบกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นอ่ะอะ่หลังคาวิหารหลังคาโบสถ์มุงด้วยอ่ากระเบื้องก่ตหน้าก็ตเนีย่ยในทำนองนั้นอ่ะบ้ากับก็ตป่าเนี่ยคงจะซืบกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นอ่าศาสตร์หลังนี้สวยสดงดงามด้วยอาศัย หมู่หนักคุดหนักน้ำปลารมัยไอส่วนก่อตัวกันก่อตัวกันมาเป็นผาสากบอ,อ,อกสัายาติโยมทั้งหลายพระธรรมตีสนาเรื่องกัมพาวัวตองตอนที่สิบเอ็ดก็จบลงเพีงแค่นั้นบัดนี้ก็ขอพระอ,อ,อกักัาญาติโยมทั้งหลายได้ได้สดับรับฟังพระธรรมตีสนาจาดกแบบปืนบ้านล้านนาของเฮา เป็นนามในภกที่สิบสองเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมสัสสะ Tomah satu kam mangkakrap pe tua manasakak weak hanti Santa